สวัสดีครับผมจุ๊จุ๊ออนทัวร์ครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ผมอยู่ที่เส้นบางขุนเทียนนะครับตอนแรกกะว่าจะมาหาซื้อกุ้งไปตกปลาแต่ตอนนี้เจอบ่อตกกุ้งนะครับซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้เลยนะครับว่าเส้นเนี้ยมันมีบ่อตกกุ้งนะครับก็ผ่านไปผ่านมาก็ไม่ค่อยได้สังเกตเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาเจอพอดีอยู่ตรงข้ามน่าจะเป็นโรงพยาบาลผู้สูงอายุนะครับซึ่งตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าร้านแล้วครับร้านชื่อว่าร้านครัวโบราณนะครับเป็นร้านอาหารด้วยแล้วก็ข้างในเนี่ยมันเป็นบ่อตกกุ้งด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองดูนะครับว่าบ่อตกกุ้งครัวโบราณหรือร้านอาหารครัวโบราณนี่เองเนี่ยว่ามันจะตกยากง่ายเพียงใดนะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับผมก็เข้ามาในร้านล่ะนะครับเราก็จะเห็นว่าเขาเปิดเป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็น่าจะเป็นกุ้งตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้นะครับที่ปล่อยให้คนตกนะครับก็มีหลายไซส์เลยนะครับนี่นะครับมีแมงดาจานด้วยนะครับที่ร้านเขาขายแมงดาจานด้วยนะครับสดๆเลยเป็นๆนะครับอยู่ในตู้เลยดูดินะครับแมงดาจานนะครับนี่เลยแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นกุ้งนะครับกุ้งที่ให้เราตกนี่แหละนะครับโอ้ที่ร้านนี้เขาก็เลยแบบประมาณว่ากุ้งเราเลือกได้อะแล้วก็มีปลาดุกมีปูเนื้อปูไข่นะครับโอ้มีหลายขนาดแล้วก็อันนี้เขาคงจะเลี้ยงไว้ด้วยแล้วก็ปูม้าปลาเก๋าเนี่ยครับถ้าเป็นร้านอาหารทั่วไปเนี่ยครับดูแล้วก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่นะครับก็มีกุ้งหอยปูปลาหอยยังไม่เห็นเลยนี่นะครับปูม้าไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีลองดูนะครับนี่คือบ่อนะครับบ่อครัวโบราณเดี๋ยวเราก็จะลองดูนะครับว่าเราจะตกตรงไหนได้บ้างนะครับลองดูตอนนี้นะครับดูภาพบอกไปก่อนด้านหลังนี่แม่งน่าตกปลากระบอกจริงนะครับเดี๋ยวเราลองดูก่อนดีกว่านะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับลองดูนะครับเรามาประกอบอุปกรณ์ตัวโบราณก็ยังใช้ไม้ทิ่มฟันเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้อัปเกรดตัวเองเลยก็ตกสนุกๆเหมือนกันนะครับลองดูนะครับว้าวอันนี้เหยื่อที่เราใช้นะครับวันนี้เหยื่อที่เราใช้นะครับผมก็ใช้ตับปลากระพงนะครับซึ่งตับปลากระพงลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะครับครับมันจะนิ่มๆหน่อยครับเดี๋ยวลองดูไม้แรกจะโดดไหมนะครับว่าหมายแรกจะโดนไหมเดี๋ยววันนี้เราจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับดูได้ว่า3ชั่วโมงเราเนี่ย
จะได้ทั้งกี่ตัวนะครับที่นี่ก็ขอบน้ำค่อนข้างลึกแล้วก็บ่อค่อนข้างลึกด้วยครับเท่าที่ตกมานี่บ่อนี้ขอบน้ำก็ลึกแล้วก็น้ำก็ลึกมากด้วยนะครับตกมามีเจอบ่อนี้โอ้โหลึกมากนะครับสายนี่แทบจะเหลือประมาณศอกเลยนะครับไม่คิดว่ามันจะลึกขนาดนี้นะครับนี่นะครับก็ได้เวลาปล่อยกุ้งแล้วนะครับดูนะครับจุดที่1ก็ดวนนะครับนะครับจุดที่1แล้วก็ปล่อยลงไปแล้วนะครับเวลาปล่อยลงไปนี่ก็เราก็จะเรียกกันว่าจุดโทษนะครับหมายความว่าเราก็จะเอาคันเบ็ดไปรอไว้พอเขาปล่อยลงไปเราก็ย่อนเบ็ดเลยเพื่อให้กุ้งมันเกี่ยวเบ็ดแล้วก็วัดเต้ติดมานะครับจุดที่2นี่นะครับปล่อยแล้วนะครับดูกันเองแล้วกันนะครับแหมนะครับเราก็จะใช้คันเบ็ดนี่แหละยกขึ้นมาแล้วก็ย่อนลงไปตรงที่เขาปล่อยนั่นแหละจุดที่3นี่นะครับปล่อยแล้วตรงหน้าผมเลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะใช้คันเบ็ดนี่แหละย่อนไปด้านหน้าเลยนี่นะครับย่อนไปแล้วนะครับไม่รู้จะโดนหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยดูนะครับแล้วจุดโทษเราก็ไม่โดนใกล้ๆดีกว่าไม่ได้สักตัวตอนนี้ก็ผ่านไป25นาทีนะครับก็ยังไม่ได้สักตัวตอนนี้ก็คันกับสายไม่ถึงนะครับโอ้ลึกแล้วก็คันสั้นดูแล้วกุ้งมันน่าจะกินลึกกินลึกด้วยแล้วกินไก่ด้วยนะครับลงดินไม่เข้าน่าจะกินประมาณกลางบ่อนะครับวีผมคันผมสั้นเนี่ยนะครับผมก็จะตกแบบริมขอบไม่ใช่ริมขอบเนี่ยคือริมนะครับแล้วปรากฏว่าไม่ค่อยจับเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับที่เขาได้กันเนี่ยก็คือเขาจะยื่นใบประมาณตรงกลางนะครับตรงกลางกุ้งก็จะจับดีหน่อยแล้วตรงที่นั่งเนี่ยนะครับผมกับฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ตรงกลางวัดดีครับตอนนี้ก็ผมก็ขยับไปอยู่ตรงกลางแล้วสุดปลายคันพอดีแล้วก็สุดสายพอดีเดี๋ยวเรามาลองดูกันคิดว่ากุ้งจะจับกุ้งไม่ได้จับเลยโดนกล้ามนะครับหวังว่าไซส์กุ้งก็ประมาณขนาดนี้อันนี้ผมคาดคะเนด้วยสายตาน่าจะประมาณไซส์ประมาณ70กรัมนะครับ70 80กรัมนะครับไซส์รุ่นนี้นะครับดูได้1ตัวแล้วนะครับเนี่ยครับกุ้งจับแล้วเดินแล้วเนี่ยนะครับจับเข้าปากหรือเดินหรือว่าตัวมันไปเกี่ยวสายแล้วเดินก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องลองวัดดูนะครับอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะจับเข้าปากแล้วก็เดินนะครับพอตอนนี้ผมได้แล้วนะครับเดี๋ยวต้องลองดูว่าจะกินเข้าปากหรือว่าไม่ว่าจะติดตัวอื่นอย่างเงี้ยกินเข้าปากเลยครับจริงนะกินเข้าปากยังไงก็ผมว่าไม่ค่อยหลุดหรอกโดยส่วนใหญ่สามารถยกขึ้นมาได้เลยอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยกินเข้าปากจริงๆนะครับเห็นไหมอย่างเงี้ยครับกินเข้าปากจริงๆครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าเนี่ยนะอย่างที่ผมบอกก็คือส่วนใหญ่ถ้ากินเข้าปากเนี่ยผมว่าไม่มีหลุดหรอกหลุดยากมากนะครับเพราะเบ็ดมันจะเข้าไปฝังเลยอย่างเงี้ยครับคือกุ้งเนี่ยมันตะกะนะครับมันจะกินตัวเบ็ดเข้าไปด้วยเลยมันพยายามจะกินตัวเบ็ดเข้าไปด้วยเลยนะครับเนี่ยฝังเข้าไปหมดเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเรียบร้อยเต็มๆเลยนะครับ
ดังนั้นกุ้งกินเนี่ยส่วนใหญ่ไม่หลุดหรอกครับปลดก็ปลดยากด้วยนะเนี่ยไม่ใช่ปลดง่ายๆนะก็อย่างที่ผมบอกไงคือตีเนี่ยครับตรงหัวเนี่ยตรงเนี้ยตรงส่วนที่ผมชี้เนี่ยแม่งเกี่ยวโคตรดีเลยตรงนี้เนี่ยเวลาเบ็ดเจาะเนี่ยเวลาเบ็ดมันเจาะเนี่ยโอ้โหเจาะปุ๊บทะลุง่ายโคตรดีเลยอีกหนึ่งตัวนะครับเราก็ลงไม้ต่อไปนะครับเกี่ยวเหยื่อก็ประมาณนี้นะครับไม่ต้องใหญ่มากนะครับแล้วก็ไม่ต้องเล็กเกินไปปล่อยลงไปแล้วครับได้แต่เฝ้ารออย่างเดียวนี่ก็เป็นวันเสาร์นะครับผมมาช่วงบ่ายนะครับเลิกจากงานประจำของผมแล้วก็ช่วงบ่ายผมก็มานะครับก็จะเห็นคนเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นร้านอาหารด้วยไงนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่มาทานข้าวก็เดินเข้ามาด้วยนะครับเขาก็จะมีเป็นโซนร้านนะครับที่ไว้สำหรับนั่งกินนั่งดื่มได้นะครับเพิ่งมาตอนเย็นๆมืดๆก็บรรยากาศดีเหมือนกันครับเห็นแสงไฟแล้วก็ร้านเขาเนี่ยจะยื่นลงไปในบ่อน้ำนะครับหรือว่ายื่นลงไปในวังนี่นะครับก็จะทำให้สวยไปอีกแบบนึงนะครับกระพุ่มจะสับนะครับที่ผมบอกว่าการติดนะครับลักษณะที่2ก็คือเราจะเห็นได้ว่าตัวเบ็ดเนี่ยมันติดเข้าที่ปลีนะครับเห็นไหมนะครับแล้วเราจะเห็นก็คือฝั่งนี้นะครับเนื่องจากว่ากุ้งมันเดินนะครับมันไม่ได้กินเนี่ยกุ้งมันเดินชนพอชนแล้วเนี่ยมันเกิดการล้างเราล้างมันเสร็จแล้วตัวเบ็ดเนี่ยมันก็จะติดตอนแรกมันก็คงติดแบบประมาณว่าติดเกี่ยวนิดเดียวอะครับแต่พอเราก็วัดมันเนี่ยมันก็เลยทำให้ทะลุได้นะครับเนี่ยตอนแรกมันก็คงแบบติดประมาณแบบนิดๆหน่อยๆก็คือแบบอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆครับอาจจะยังไม่ทะลุไงแต่พอเราชั่งกุ้งแล้ววัดตึงๆปุ๊บพอเราวัดปุ๊บมันก็แทงทะลุเข้าไปเลยทะลุปีนะครับทำให้เลยได้ตัวได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็ได้3ตัวนะครับไซนี้นะครับดูเทียบเอาเองแล้วกันครับไซนี้ตัวนี้ก็ประมาณสัก70กรัมไม่เกิน70กรัมผมว่าเนี่ยประมาณ60กว่านะครับตรงนี้ชั่วโมงน้ำเดือดนะครับชั่วโมงน้ำเดือดเราต้องรอเดี๋ยวเขาปล่อยตรงไหนเราก็จะหย่อนมาตรงนั้นนะครับเพราะว่าหย่อนเป็นทีแรกเนี่ยมันยังไม่ค่อยคิดหรอกนะครับมันจะเดินชนแล้วก็ไปเสี่ยงวัดเอานะครับว่าจะติดตรงส่วนไหนของกุ้งมาเดี๋ยวลองดูกันแล้วจบแล้วปล่อยหน้าบ้านเราได้แท้กุ้งหายไปไหนแล้วชั่วโมงน้ำเดือดก็หายไปครับแล้วประมาณ5นาทีก็เรียบร้อยแล้วน้ำเดือดถ้าโดนก็โดนตั้งแต่ตอนที่แรกเลยครับเรียบร้อยหมดเวลาชั่วโมงนี้ครับไม่โดนเลยเด็ดเท่นี่ก็ใกล้จะครบเวลา3ชั่วโมงแล้วนะครับอันนี้ก็ขอลากเลยแล้วกันนะครับตัวที่4นะครับเราก็ลากเจอจนได้นะครับตัวที่4กำลังจะมาแล้วครับตัวนี้นะครับใช้ในการลากเอานะครับตัวสุดท้ายนะครับไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับกุ้งมันไม่ค่อยพินนะครับกุ้งมันเพียมานะครับมันก็เลยทำให้วันนี้ได้น้อยนะครับกว่าทุกทริป
ที่เคยตกมาเลยนะครับได้แค่4ตัวเท่านั้นเองนะครับสำหรับทริปนี้นะครับนี่นะครับเวลาเริ่มต้นนะครับ 14:35 นะครับตอนนี้ก็เวลา 17:22 แล้วนะครับหมดเวลาแล้ว3ชั่วโมงสำหรับ3ชั่วโมงของเรานะครับมาดูผลงานนะครับสำหรับบ่อนี้แกงไม่อยากจะโม้เลย4ตัวนะครับ4ตัวงามไส้แล้วนะครับเป็นบ่อที่เอางี้แล้วกันผมว่าสำหรับผมนะผมว่ามันยากนะครับแต่อาจจะสำหรับคนอื่นอาจจะง่ายก็ได้นะครับแต่สำหรับผมน่ะยากนะครับก็ให้ดูเป็นแนวทางแล้วกันนะครับสำหรับเผื่อใครที่อยากจะมาตกที่บ่อครัวโบราณนี่นะครับก็ดูคลิปผมก็ได้นะครับแล้วก็ไปพิจารณาเอานะครับว่าเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างอย่างเงี้ยครับอุปกรณ์เราต้องเตรียมมาคือสายต้องให้ลึกหน่อยนะครับแล้วก็คันให้ยาวหน่อยนะครับมันจะดีมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็4ตัวก็ถามว่าไม่ได้ประสบความสำเร็จนะครับถ่ายได้4ตัวก็ลงให้ดูว่า4ตัวแค่นั้นนะครับไม่ได้เมคไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะครับมาถ่ายก็ไม่ได้รู้จักบ่ออะไรทั้งนั้นนะครับอยากถ่ายก็มานะครับเพราะเรามาใช้บริการแล้วก็มานำเสนอให้ทุกคนได้ดูนะครับว่ามันตกยากง่ายยังไงบ่อมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยสถานที่อยู่ตรงไหนอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับบ่อโคมบาลานอยู่เส้นบางขุนเทียนนะครับเหมาะสมสำหรับพาครอบครัวมานั่งกินข้าวและตกกุ้งนะครับลองดูกันได้นะครับว่าจะได้เหมือนผมกันไหมหรืออาจจะได้มากกว่าผมก็ได้นะครับโอเคนะครับก็ไปละอย่าลืมกดติดตามกันนะครับทุกทวนตัวแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ